จริงๆมันจะต้องวิเคราะห์คู่กันเพียงแต่เรื่องเบสโพซิชันเนี่ยสำคัญกว่าเทนด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งไม่มีใครบอกว่าจุดเขาดีสุดอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนรู้แต่เทนนะครับซึ่งรู้แค่นี้ไม่พอนะครับอันนี้บอกเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ได้ต่อนะครับผลรวมคือชุดนี้เป็นบวกไปหักล้างกับชุดนี้เป็นลบมันจะได้กำไรนะครับแต่ปิดให้ทันนะปิดให้ทันคอมพิวเตอร์ช่วยได้ช่วยได้นะไปหาโหลดอันนี้ก็ได้สคริปต์โค้ดออกดังนั้นถ้าอาจารย์เทรดแค่สมมติเทรด100หลอดพอตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นอีก6เท่าถูกไหมจะแพ้ไหมเนี่ยวันนี้คีย์เงินล้านนึง3ล้านเซนเทรดแค่หลอด100ก็เลยเจอในพอร์ตอาจารย์บ่อยๆร้อยๆเทรดร้อยๆวิ่งได้ 30,000 จุดคุยวิ่งไปเถอะอาจารย์ถือเฉยๆก็ชนะแล้วแต่แค่รอเวลากลับมาแค่นั้นเองถ้าไม่ผิดทางมันวิ่งไม่ถึง 30,000 จุดนึกออกยังเพราะฉะนั้นเลือกเอาจะเทรดแบบไหนเทรดแบบปลอดภัยให้ใช้พอร์ตใหญ่แต่เทรดล็อตเล็กได้เกือบเดือนแล้วครับแล้วก็คิดยังไงถึงเข้าร่วมกับฟอร์เรสตอนแรกเข้ามาด้วยความที่ว่าหวังเรื่องแบบเรามีเวลาว่างเราอยากได้ผลตอบแทนหรือว่าเอาเงินของเรามาเขาเรียกว่ามาเพิ่มต่อยอดแล้วสิ่งที่ได้เข้าร่วมกับฟอร์เรสครับตอนนี้คือส่วนหนึ่งก็คือมันก็ได้เรื่องรายได้ของเราเพิ่มตัวอย่างนึงคือเราได้ความรู้ในแง่ของการศึกษาแล้วกับแบบว่าเรื่องการแข่งขันตลาดอะไรเงี้ยต้องติดตามข่าวสารได้ข่าวสารเพิ่มเติมเยอะแล้วประโยชน์ที่เราได้เข้าร่วมโปรเจกต์เนี่ยนอกจากเรื่องการเงินแล้วเรื่องความรู้แล้วอะไรที่เราได้รับเพิ่มไหมหลักๆเลยคือสังคมที่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มกับโค้ชในกลุ่มกับโค้ชพวกเราเห็นหลายๆคนได้รู้จักคนเพิ่มได้รู้จักคนเพิ่มได้สังคมที่แบบว่าได้สังคมที่เรารู้สึกว่าโอเคมันไปในทางเดียวกันแล้วก็รวมทั้งกับแบบว่าเขาเรียกว่ามันเป็นแรงกระตุ้นให้ตัวเองเพราะว่าบางทีเรานั่งเล่นอยู่ทำไมเราได้อยู่ตอนนี้เราพอเราไปเพื่อนในกลุ่มเฮ้ยเขาทำได้ไหมได้เนี่ยเราก็ศึกษาเพิ่มก็ดีอารมณ์เหมือนฝึกวิชาเพิ่มประมาณนี้แน่โอเคครับขอบคุณครับเทียบหน่อยครับเทียบหน่อยครับก็เป็นเจ้าของ FPN ที่แพร่แล้วก็ follow ในส่วนของ Facebook คือส่วนตัวก็คือด้านออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสด้านของการลงทุนเพราะส่วนตัวเป็นนักลงทุนนะครับลงทุนหลายๆที่เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการเงินออกไปเรามีไข่ก็วางเอาไว้หลายๆตะกร้านะครับพอตะกร้าไม่ได้ไข่ตกร่วงแต่เราก็ยังมีไข่ใบอื่นที่ยังสำรองในเรื่องของด้านการเงินประโยชน์ที่เราได้มาร่วมสัมมนาวันนี้ได้อะไรบ้างครับถือว่าเยอะมากครับในเรื่องของการบริหารจัดการ management ด้านของการเงินนะครับว่าตอนนี้ทิศทางของเศรษฐกิจหรือด้านของการลงทุนเราควรจะไปในทิศทางไหนนะฮะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสตัวเองให้รู้จักตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะฮะนอกจากตลาดที่มีอยู่แล้วภายในประเทศ